รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสละเป็นปริจาคะส่วนตนส่วนครอบครัวส่วนวิถีชีวิตประจำวันมาเพื่อที่จะปฏิบัติกิจของตนในส่วนที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมให้มีผลจากการปฏิบัติที่สามารถวัดได้และบอกได้นะก็การดำเนินการอย่างนี้อาตมาเรียกว่าเป็นผู้เสียสละในนามของมหาวิทยาลัยที่ได้อนุมัติโครงการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ซึ่งเราได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นของมหาวิทยาลัยซึ่งเมื่อก่อนเราเริ่มปฏิบัติอยู่ที่พระโบสถ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตตั้งแต่2497เป็นต้นมานะฮะก็มาต่อด้วยการปฏิบัติทุกวันพระวันเสาร์อาทิตย์ที่ธรรมวิจัยซึ่งตอนนี้ตึกธรรมวิจัยก็ได้ถูกรื้อไปแล้วนะฮะก็ไปปฏิบัติอยู่ที่ห้อง107108ที่ตึกมหาจุฬาที่วัดมหาธาตุนะในปัจจุบันก็ยังปฏิบัติอยู่ในส่วนการขยายย้ายกิจกรรมมาที่มหาจุฬาอยุธยาแห่งนี้ก็มีการปฏิบัติสืบต่อสืบเนื่องนั้นซึ่งในสมัยที่มีการปฏิบัติแรกๆเราเข้าปฏิบัติทั้งสองภาคส่วนที่ธรรมวิจัยก็มีการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติกรรมฐานฟังเทศฟังพระธรรมเทศนาตามสมควรนะคู่กับการเปิดโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายได้ไปฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติกรรมฐานที่พระโบสถ์วัดมหาธาตุซึ่งมีการทำวัดสวดมนต์ตลอด24ชั่วโมงนะฮะในวันพระแล้วก็วันอาทิตย์จากนั้นที่ธรรมวิจัยก็ปฏิบัติคล้ายกันแต่ว่าไม่ได้ทำ24ชั่วโมงเพราะว่าไม่ใช่ที่ที่จะจำวัดหรือพักผ่อนได้ก็ได้แต่ทำวัดสวดมนต์เช้าจนถึง5โมงเย็นก็พักกิจกรรมซึ่งทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะฮะจากนั้นนะเราก็ได้ทำทั้งสองภาคส่วนก็คือขยายไปเป็นโครงการพิเศษให้ปฏิบัติที่พุทธมณฑลซึ่งในสมัย2535นะฮะจนถึง47ก็ได้ทำอย่างนั้นขยายเป็นกิจกรรมนานาชาติก็คือปฏิบัติสอนปฏิบัตินำปฏิบัติให้กับชาวต่างประเทศไปที่แคมป์สนบ้างไปที่ชะอำบ้างแล้วแต่โอกาสในขณะนั้นซึ่งทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ก็จะมีท่านอาจารย์สวัยยานวิโรเป็นอดีตอาจารย์ของคณะพุทธศาสตร์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิพพานธุระของมหาจุฬาเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องทุกวันนี้ท่านก็เกษียณอายุจากการทำงานประจำเข้ามาเป็นวิปัสสนาอาจารย์สอนพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยอยู่นะฮะซึ่งเมื่อวันโครงการก่อนของสถาบันพัฒนาท่านเข้ามาช่วยอยู่นะท่านก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวิสุทธิมุนีนะเพราะปฏิบัติที่แคมป์สนมาก่อนอาโทษปฏิบัติที่วิเวกอาสมมาก่อนนะท่านเจ้าคุณเทพเนี่ยก็ไปปฏิบัติเมื่อ2535นะซึ่งตอนนั้นพระอาตมานี่ไปปฏิบัติก่อนนะไปเข้ากรรมฐานกับหลวงพ่อพัทธันตะออกมาแล้วก็มาตามท่านเจ้าคุณเทพได้ไปเข้ากรรมฐานตอนช่วงเข้าพรรษาพอดีทำให้เข้ากรรมฐานที่นั่นจากนั้นก็พัฒนากิจกรรมท่านเองมาเรื่อยนะซึ่งโครงการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชนทั่วไปเราทำปรารภการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เป็นเบื้องต้นจากนั้นเขาขยายโดยรูปแบบโดยวิธีการของความเป็นสถาบันนะฮะก็จะมีวิธีการทางพิธีกรรมของโครงการซะหน่อยเหมือนที่ท่านรองผู้บริการได้รายงานเมื่อกี้ว่าเป็นโครงการประจำปีงบประมาณพวกนี้ซึ่งคำเหล่านี้จะมาใช้คำว่าเป็นคำพิธีกรรมนะพิธีกรรมทางโครงการของสำนักงานที่จริงเราก็ปฏิบัติปกติอยู่แล้วแหละอนุมัติหรือไม่อนุมัติเราก็สอนของเราก็ทำของเรานะเพียงแต่ว่าเมื่อเป็นองค์กรเนี่ยก็มีพิธีกรรมไปซะหน่อยนะให้เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรนะทีนี้การปฏิบัติแบบนี้นะฮะตั้งเนื่องจากมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ทำกิจกรรมการเผยแผ่แบบนี้มาอยู่เสมอนะจากการทำวัดสวดมนต์อย่างที่กล่าวนั้นนะแล้วในขณะเดียวกันเขาทำให้เด็กๆทั่วไปเหมือนวันเสาร์อาทิตย์ญาติโยมมาวัดก็มีลูกตัวเล็กเล็กแดงมาด้วยทำยังไงมหาวิทยาลัยเขาเลยตั้งโรงเรียนพุทธศาสตร์เสาร์อาทิตย์ขึ้นมาสอนลูกหลานโยมพามาเล่าธรรมะสอนพุทธประวัติพาปฏิบัติจิตนั้นๆบ้างนะในช่วงเช้าของวันอาทิตย์สวดวันพระไม่ได้ทำนะทำเฉพาะวันอาทิตย์ก็ทำให้เกิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตั้งแต่พุทธศักราช2501หรือ2501เป็นต้นมาตอนนี้ย้ายมานี่ก็วันอาทิตย์ไม่ได้ย้ายตามแต่ว่าขยายกำลังสร้างอาคารอยู่ด้านหลังนะฮะท่านผู้ในการใหม่ก็ได้ที่ดินหาปัจจัยซื้อที่ดินได้รัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนให้สร้างอาคารกำลังก่อสร้างตอนนี้ก่อสร้างกำลังก่อสร้างอยู่นะอันนั้นคือส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่วนญาติโยมหลายท่านที่มาในวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระที่วัดมาท่านเมื่อก่อนเขาเป็นตลาดนะปฏิบัติธรรมสวดมนต์เสร็จก็จ่ายตลาดซื้อผักซื้ออะไรกลับไปบ้านได้นะก็มีตลาดวัดมาท่านคู่กับตลาดสนามหลวงต่อมาก็ตลาดสนามหลวงก็ยกเลิกวัดมหาธาตุก็ยกเลิกไปด้วยนะฮะตมาก็ยังมาทันอยู่ในยุคนั้นนะนั่นคือการปฏิบัติแบบนี้จากที่เราเน้นโฟกัสกิจกรรมไปที่การปฏิบัติทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็เนื่องจากว่าพวกเราชาวไทยเราก็เห็นว่าบ้านเมืองของเราอยู่เป็นครอบครัวถ้าชุมชนเล็กก็เหมือนครอบครัวที่มีสถาบันชาติสถาบันพระศาสนาสถาบันพุทธศาสนาและก็สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กันเป็นเหมือนครอบครัวของประเทศเราโดยที่นับถือกันเหมือนในครอบครัวลูกหลานนับถือพ่อแม่พ่อแม่ให้เกียรติลูกหลานว่าไปก็เลยเปิดกิจกรรมว่าเราจะทำอย่างไรถ้าเราจะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเสริมบารมีเป็นฐานรองรับบารมีของพระเจ้าอยู่หัวบ้างทำยังไงก็ใช้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอาตมาใช้คำว่าเหมือนกับว่ามีโอกาสในวันสำคัญของชาตินะสมัยก่อนนี้นะที่สนามหลวงก็จะในงานวันที่5ธันวาก็เป็นงานใหญ่ของชาติของเราเป็นงานระดับโลกไปแล้วนะในยุคนั้นสนามหลวงก็จะมีงานตั้งแต่วันที่3ที่4มีภาพยนตร์ฉายทั้งวันทั้งคืนนะก็รอบสนามหลวงพอวันที่5ก็ไม่มีแล้วก็เป็นการฉลองอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ในขณะเดียวกันญาติโยมทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายก็พากันถวายพระพรชัยมงคลสำหรับในหลวงจะเอาอะไรไปถวายพระพรชัยมงคลล่ะท่านมาเขายกตัวอย่างว่าก็เหมือนเราจะนำสิ่งที่สำคัญที่ประเสริฐสุดไปถวายท่านที่เราปฏิบัติอยู่ก็คือธรรมะธรรมะไปถวายพระองค์ท่านทีนี้จะเอาอะไรใส่ธรรมะก็คือเอาตัวเรานี่แหละตัวเราที่กว้างวานหนาคืบเนี่ยก็คือกายและใจนี่แหละเตรียมกายเตรียมใจของเราให้สะอาดปุดประดุดดังภาชนะแก้วภาชนะทองคอยรองรับธรรมะซึ่งเป็นของประเสริฐก็ไปทูลถวายพระองค์ท่านนะในโอกาสที่เป็นมงคลจะเป็นฉลองเป็นอะไรก็ตามซึ่งตอนนั้นเราใช้โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมมุติว่าวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ประมาณนี้ก็มาปฏิบัติธรรมชำระจิต
ให้เป็นดังภาชนะแก้วภาชนะทองก็รองรับธรรมะที่เราปฏิบัตินี่แหละนะทูลเกล้าถวายพระองค์ท่านเป็นการยกย่องอยู่ในครอบครัวเดียวกันเพื่อให้เกิดสันติสุขจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นนะทีนี้โครงการนี้ก็ไม่ใช่ทำวันเดียวทำหลายวันอย่างปีนี้เราทำถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพระพันปีหลวงหรือเราเรียกท่านก็คือสมเด็จพระราชินีนาถนั่นแหละนะฮะซึ่งพระองค์ท่านเมื่อวานนี้พระองค์ท่านก็ได้ถวายสังฆทานที่ท่านพระองค์ท่านประทับอยู่พวกเราทั้งหลายก็พากันปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ซึ่งเมื่อวานได้ฟังท่านอาจารย์ผู้อำนวยการสถาบันภาษาท่านพระมหาสุรศักดิ์มาเล่าฐานให้พวกเราฟังในเรื่องต่างๆนะฮะก็เป็นฐานของการฟังนะฮะการฟังนี่เป็นสิ่งสำคัญกับการปฏิบัตินะฮะเราต้องมีฟังฟังนี่เรียกว่าปริยัติในภาษาปริยัติปฏิบัติปริเวศบางท่านก็บอกว่าท่านเหล่านี้ไม่ปฏิบัตินะมีแต่ปริยัตินะปกติส่วนมากแบบนี้ก็จะเป็นพวกผู้เรียนอภิธรรมกับพวกเรียนมหาวิไลจะว่ากันกล่าวกันว่าพวกเรียนมหาวิไลไม่ปฏิบัติมีแต่ปริยัติที่จริงเป็นของคู่กันปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเวลาบอกว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเป็นปริยัตินะแต่ก็ปริยัติของการปฏิบัตินั่นแหละนะปริยัติบอกว่าถูกหรือไม่ปฏิบัติบอกว่าใช่หรือไม่กระทำในขณะปฏิบัตินั่นนะกำหนดเป็นปริยัติจึงเป็นของคู่กันนะปริยัตินำมาสู่ปฏิเวทผู้ที่บรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจ้านะก็มักจากบรรลุธรรมจากการฟังธรรมไม่ได้บรรลุจากการนั่งกรรมฐานอย่างเดียวนะไม่ได้มีเสมอไปมีเหมือนกันท่านที่เอาผ้าขาวมาลูบและโชหระนังและโชหระนังนะก็บรรลุธรรมไม่ได้มีนะแต่ว่าส่วนมากที่ฟังธรรมฟังที่พุทธเจ้าตรัสพุทธเจ้าเทศแล้วก็เกิดอินไซต์ขึ้นมาอ๋ออย่างนี้เองเกิดปัญญาเหมือนพระสัจฉิก็ฟังท่านสารีบุตรฟังพระสัจฉิเทศให้ฟังสั้นๆว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุทำนั้นฟังแค่นี้เกิดบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันดวงตาเห็นธรรมก็เกิดจากการฟังไม่ใช่นั่งกำหนดพองหนอยุบหนออย่างเดียวนะประวัติของพระสิทธิมหาสาวกคือพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์ที่สำคัญ80องค์นะ 90% มาจากการฟังไม่ใช่การกำหนดอย่างเดียวนะแต่การฟังนั่นแหละทำให้เกิดปัญญาเพราะทั้งปริยัติและปฏิบัติไปพร้อมกันหลวงพ่อพุทธทาสใช้คำว่าบุญสูงสุดเมื่อมายึดถือบุญหลวงพ่อพุทธทาสเทศคือบรรยายธรรมให้ฟังเมื่อคนฟังตั้งใจฟังที่มีพุทธพจน์ว่าสุดสูสังทัพเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาใช่ไหมปัญญาคือวิปัสสนาปัญญานี่แหละใช่ไหมเมื่อพวกเราตั้งใจฟังก็จะได้พิจารณาคำนั้นไปด้วยก็เป็นวิปัสสนาปัญญาดังนั้นทำไมโครงการเราถึงเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานก็คือตัวเป้าหมายว่าปฏิบัติแล้วต้องได้ปัญญาไม่ใช่ได้ภาวนาอย่างเดียวภาวนาเป็นวิธีการหรือเทคนิคแต่เป้าหมายก็คือปัญญาปัญญาคือบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนชัดนั่นแหละปัญญาในความหมายวิปัสสนานี้นะแต่สมาก็จะใช้อย่างนี้ว่าเวลาไปสอนกรรมฐานก็ต้องสอนให้เห็นตนชัดบอกตนได้ใช้ตนเป็นรวมไปถึงการประยุกต์ในโอกาสต่างๆประยุกต์ตอนไหนประยุกต์ตอนที่เราจะมีทุกข์เราจะรู้ได้ไงว่าจะมีทุกข์ไม่รู้ว่าจะมีหรอกแต่จริงๆคือมีแต่ว่าเห็นมันไหมถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นใช่ไหมท่านจึงเรียกว่ากำหนดนะกำหนดถ้าไม่กำหนดก็ไม่เรียกกรรมฐานนะเดินนะเดินไหมเดินนั่งนะนั่งไหมนั่งยืนนะยืนไหมยืนนอนนะนอนไหมนอนฟังนะฟังไหมฟังแต่ได้ยินไหมไม่ได้ยิน
รู้ว่านั่งไหมไม่รู้รู้ว่าเดินไหมไม่รู้เพราะไม่ได้กำหนดพอกำหนดเมื่อไรท่านเขาบอกเป็นกรรมฐานเวลากรรมฐานปั๊บกำหนดไปเห็นชัดรู้ขณะนั้นเป็นปัญญาคือวิปัสสนาก็แล้วแต่ขณะไปขณะไปเพราะนั้นที่พวกเรามาปฏิบัติในคราวนี้ก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์ถ้าเราถวายสิ่งที่สำคัญต่อพระแม่เจ้าของเราจะเป็นเฉพาะพระองค์ท่านเป็นผู้ได้ไหมก็ต้องพวกเราได้ด้วยใช่ไหมเมื่อพวกเราได้ด้วยคนอื่นที่รอบข้างเขาได้ด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในโครงการนี้เราจึงเรียกว่าประชาชนทั่วไปนะคือได้ไปทั่วนะอาจารย์โยมนะทุกคนทุกระดับเมื่อกี้ทางผู้รายงานบอกว่ามีทั้งญาติโยมทั่วไปมีทั้งนิสิตมีทั้งครูบาอาจารย์มาจอยบางคนไม่จอยด้วยการมานั่งปฏิบัติกับเราอยู่ในโครงการที่ธรรมาเรียกว่าพิธีกรรมนะพิธีกรรมแต่ท่านก็เห็นพวกเราปฏิบัติอย่างนี้ก็อนุโมทนาด้วยอนุโมทนาก็เป็นการปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเรามาอยู่ในโครงการถือว่าเป็นผู้ที่สร้างสิ่งที่จะเป็นทัศนานุตริยะคือให้คนอื่นเห็นแล้วอนุโมทนาพอเขาอนุโมทนาคนนั้นก็ได้บุญเราเป็นผู้สร้างตัวของเราให้เป็นตัวบุญคนอื่นได้บุญใช่ไหมไม่ใช่เพราะพระนะญาติโยมก็เหมือนกันคนอื่นมาเห็นเขาให้เป็นบุญเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวของเราสร้างตัวของเราให้เป็นดุจดังภาชนะแก้วภาชนะทองรองรับสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้บอกไว้เมื่อเป็นอย่างนั้นแต่ละคราวเราก็น้อมแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์รวมถึงพระองค์ที่สิ้นไปแล้วนะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนะแด่พระองค์ต่างๆโดยเฉพาะรัชกาลรัชกาลที่9แล้วในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะผู้จัดก็ปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดการเฉลิมฉลองถวายสิ่งที่เป็นมงคลนี้สิ่งที่เป็นบุญนี้แต่พระองค์ท่านด้วยขยายไปหาความเป็นชาติกลับมาสู่พระศาสนาทั้งสามสิ่งเป็นเสาค้ำยันประเทศชาติของเราโดยอาศัยพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้านี่เป็นฐานเป็นสิ่งที่จะบอกว่าอะไรประเสริฐหรือไม่ประเสริฐควรใช้หรือไม่ควรใช้นะหมายวิไลทำอันนี้เพราะหมายวิไลเกิดขึ้นพระรุ่นข้าวรัชกาลที่5ก็คือพระมหากษัตริย์นะรุ่นข้าวรัชกาลที่9พระองค์ก็อุปถัมภ์ตั้งแต่การทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเมื่อพ.ศ. 2500นะพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ท่านเป็นเจ้าภาพให้มีการจัดพิมพ์ซึ่งฉบับนั้นได้ฉลองเมื่อ2535สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาปัจจุบันคือสมเด็จพระกนิษฐาเนี่ยเป็นองค์ประธานเสด็จเปิดงานครั้งนั้นนะเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2535ที่วัดมหาธาตุที่มัจจุราวัดมหาธาตุนะฮะแล้วจากนั้นครับพวกเราก็พากันแปลเป็นภาษาไทยโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ท่านที่ท่านได้พระราชทานให้กับพวกเรา 87,073 บาทนะฮะในการแปลคราวนั้นก็แปลเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยให้มาจุฬาได้เรียนอยู่ปัจจุบันนี้นะจากนั้นคุณหญิงสมปองนายแพทย์รัศมีวณิศรถวายที่ดินแห่งนี้ให้นะได้ปรารภกับท่านเจ้าคุณอธิการบดีองค์ที่แล้วพระพรหมบัณฑิตนะเมื่อวันที่6พฤษภาคม2542นะท่านเจ้าคุณอธิการบดีก็มอบให้ตมามาดูสถานที่อาตมาก็มาทันทีวันที่7พฤษภาคม2542มาดูที่แห่งนี้นะว่าพอที่จะทำหมายไรได้ไหมในที่ดิน84ไร่จากนั้นก็กลับไปรายงานท่านก็ท่านก็เลยพาคณะอดีตอธิการบดีท่านเจ้าคุณพระรัตนโมลีปารภคุณหญิงสมปองหลวงพ่อวัดศรีสุดารามรวมพระสงฆ์กับโยม14ท่าน14รูปคนเดินทางมาที่นี่อยู่ด้านหน้าตรงหอพระไตรเป็นถนนลูกลัง
ที่ดินเขาเป็นตอนที่เป็นบึงนะเป็นบึงเป็นหนองน้ำแต่ข้างหน้าก็เป็นที่มีที่มีคนปลูกข้าวอยู่ทางข้ามมาก็ไม่ได้ต้องเอาไม้กัดแล้วเดินข้ามมารอบนี้ก็เป็นต้นสนนะจากนั้นก็ได้นำเรื่องนี้ทำเรื่องรายงานมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำเรื่องโอนที่ดินเมื่อวันที่17พฤษภาคมนะฮะ10วันทำโอนที่ดินเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยก็ไปทำเรื่องทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเพื่อพระราชทานให้มีการสร้างมหาวิทยาลัยที่นี่เพราะเกี่ยวพันกับสมเด็จมหากษัตริย์ก็ทำเสร็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เขาพระราชทานให้ฝ่ายชายเป็นประธานอยู่ในพระราชวัฒน์ของพระองค์ท่านนะฮะท่านก็ได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่13ธันวาคม2542เป็นคราวแรกในการสร้างตึกด้านหน้านะจากนั้นเราก็สร้างมาเรื่อยจนถึงวันที่3ธันวาคม2553พระองค์ก็เสด็จมาเปิดป้ายมหาวิทยาลัยเปิดการใช้มหาวิทยาลัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานำมาสู่การใช้สถานที่ณสถานที่แห่งนี้นะหอฉันนี้ไม่มีงบประมาณจากรัฐบาลก็ใช้การบริจาคโดยฐานที่เราเรียกว่าทำเพื่อสถาบันพระศาสนาเป็นงานของคณะสงฆ์พัฒนาพระให้เป็นพระแล้วก็ช่วยเหลือสังคมภายใต้ร่มธรรมร่มบารมีของพระเจ้าอยู่หัวของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การอุปถัมภ์ของรัฐบาลประมาณหนึ่งซึ่งยุคนั้นก็เนื่องจากเป็นประเด็นวิกฤตเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้งบประมาณเขาไม่ได้งบประมาณจากรัฐตรงอาคารเรียนรวมหลังเดียวน้องนั้นก็เป็นเจ้าภาพตึกนี้ก็เป็นเจ้าภาพของหลวงพ่อเจ้าอดีตเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามหลวงพ่อเจ้าบุญสมเด็จนะตอนท่านยังไม่เป็นสมเด็จนะก็ท่านอุปถัมภ์หาระดมทุนมาพวกเราก็ช่วยกันระดมทุนนะญาติโยมหลายท่านคงได้ระดมทุนช่วยอยู่แล้วนะตอนละเท่าไหร่ก็ว่าไปนะทอดผ้าป่าไปเรื่อยนะจนได้เห็นอย่างที่ว่าเนี่ยที่เห็นเราเห็นตอนนี้เพราะนั้นสถานที่นี้เป็นสถานที่เปิดเพราะเป็นของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พวกเราที่เป็นพระก็มาจากคนละวัดนะท่านรองผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการก็มาจากคนละวัดพวกตมาก็มาจากคนละวัดนะไม่ใช่วัดเดียวกันมาอยู่ทำงานร่วมกันญาติโยมก็มาจากคนละที่มาร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความดีงามกับสังคมและชุมชนนี่คือเป้าหมายของสังคมและชุมชนอาศัยใต้ร่มพระบารมีอย่างนี้พวกเราจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นมาโดยได้รับความอนุเคราะห์จากญาติโยมทุกท่านมาช่วยกันปฏิบัติให้เกิดกิจกรรมอย่างนี้แล้วก็น้อมถวายพระราชกุศลเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ท่านได้มีพระนามัยสมบูรณ์ได้ปรารภเรื่องมหาจุฬาคือหมายเลขสงนะฮะโดยที่ตัวอาตมานี่ก็ได้ถือว่าเป็นรุ่นหลานรุ่นเลนของมหาจุฬาที่มาสัมพันธ์กับมหาจุฬาครั้งแรกเมื่อ2522นะพอ2024จึงได้เข้ามาเรียนในระดับมัธยมแต่ก็จะชอบมาฟังธรรมะที่วัดมหาธาตุเพราะว่าประจำอยู่วัดอรุณราชวรารามนะก็จะง่ายเพราะชอบอ่านหนังสือแล้วก็ที่ในยุคนั้นมหาจุฬาก็มีกิจกรรมที่เรียกว่ามีธรรมวิจัยมีลานอโศกนะแล้วมีอภิธรรมบรรยายที่ตึกวัดมหาธาตุที่มหาจุฬาที่วัดมหาธาตุที่ชั้นล่างเนี่ยจะมีบรรยายอภิธรรมตอนเย็น6โมงเย็นเป็นต้นไปทุกวันจะชอบมานั่งฟังที่นั่นตอนนั้นเป็นสมณีนะตอนเข้าเรียนเขาไปเรียนอยู่วัดสเกตเรียนมัธยมในที่วัดอรุณก็เรียนบาลีนะในขณะนั้นก็ไปสอนโรงเรียนต่างๆอันนั้นคือวิถีชีวิตของพระเนนชาวมหาจุฬาก็คือเรียนที่มหาจุฬาเรียนที่วัดก็เรียนนักธรรมบาลีนะแล้วก็ปฏิบัติก็ตามโอกาสแล้วก็ไปสอนนักเรียนนะบางทีบางท่านก็ไปสอบเทียบสอบนั่นสอบนี่ว่าไปไม่หยุดเลยโยมพอมาเรียนสอบบาลีนั้นได้สิทธิ์เข้าเรียนปริญญาตรีก็มาเข้าเรียนปริญญาตรีทำไมจึงอยากเรียนยังอาตมาก็ที่จะมาเรียนมหาจุฬาเพราะ
เห็นว่าได้อ่านพระไตรปิฎกนะที่มหาวิทยาลัยเขาจะมีวิชาพระไตรปิฎกเขาอยากจะอ่านอยากจะเรียนนะพอมาเรียนก็ได้อ่านจริงๆอาจารย์เขาจะบอกให้ไปอ่านพระไตรปิฎกเล่นนั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ไปอ่านพอไปอ่านแล้วก็จะชอบนะแต่เวลาอ่านต้องอ่านจากภาษาบาลีนะอ่านบาลีก่อนแล้วค่อยมาอ่านไทยถ้าอ่านไทยก่อนแล้วไม่อยากไปอ่านภาษาบาลีนะเพราะรู้แล้วไม่อยากไปอ่านแล้วเพราะนั้นอาศัยว่าพื้นฐานได้เรียนบาลีแล้วใช่ไหมก็ไปอ่านบาลีก่อนอ่านบาลีเสร็จสงสัยไม่เคลียร์ค่อยมาอ่านภาษาไทยว่ายังไงแล้วกลับไปอ่านใหม่เราจะได้แปลได้เรียกว่าตรงสภาวะเหมือนญาติโยมที่รู้ภาษาอังกฤษนะ